สวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวเลือกแล้วกันเวลาที่เราจะต้องออกไปยางรั่วยางแตกกลางทางงั้นขอเริ่มก่อนเลยนะครับ1เขาเรียกไหมบางคนเรียกหนอนพอยางแบนเอาไหมยัดเข้าไปขับกลับบ้านได้เลยจบอ้าวน้องหยิบขึ้นมาอ่ะเอาไปเอามาทำไมเอ้ามึงไปแทงมึงไประเบิดยางไม่ต้องมีลมไงอ๋อคือมีไหมก็ต้องมีที่เติมลมด้วยใช่แทงไม่ดียางเสียด้วยนะเออโอเคงั้นอันนี้กูไม่เลือกแล้วอ่ะผ่านงั้นมาอันที่สองสเปรย์ฉุกเฉินมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่นอกจากที่มันจะอุดรูรั่วให้เราแล้วมันยังมาพร้อมลมให้เราด้วยทีนี้กูก็ไม่ต้องไปซื้อไอ้เครื่องเติมลมใช่ไหมพกใส่ไว้ในกระเป๋าใช้ง่ายถ้าไม่แตกกูก็ไม่ต้องใช้ง่ายๆกระป๋องพวกนี้นะครับถูกก็จริงแต่ปัญหาที่ตามมามันมีโอกาสอุดจุกลมทำลายเซ็นเซอร์แม็กยางด้วยแล้วพอพกไว้ก็ลำบากเนาะลงมาใช้เนี่ยเวลาฉีดมันกลางแดดกลางฝนกลางป่าตรงไหนก็ไม่รู้อยู่ในซอยเปี่ยวเสี่ยงต่อการปล้นจี้ฆ่าข่มขืนทำร้ายหรือโดนรถเฉี่ยวชนซ้ำเราก็ไม่รู้อีกใช่มันถูกก็จริงครับมาบอกเนี่ยกระป๋องนึงมีลม30ปอนด์แต่ฉีดเข้าไปจริงๆมันได้แค่7-8ปอนด์บ้าง10ปอนด์บ้างอันนี้แล้วแต่ไซส์ยางของท่านหรือบางล้อใหญ่มากๆต้องใช้2กระป๋องเลยก็มีหลายๆคนก็ไม่รู้นะครับปี2ปีถ้าไม่ใช้ท่านจะต้องโยนทิ้งก็ได้เพราะว่าน้ำยาก็จะเสื่อมทำไมมันถึงเสื่อมทำไมถึงอุดจุกลมอ้าวมันเป็นกาวกาวมันไม่มีตามันเข้าไปตรงไหนมันอุดหมดกับยางในมันก็ใช้ไม่ได้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นฟองมันตีไปทั่วล้อแบบนี้ครับเซ็นทรงเซ็นเซอร์มันใส่หมดอะครับโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวเทสแป๊บเป็นกาวใช่ไหมเออหูโคตรเหม็นเลยเยี่ยมจริงแล้วพอมันไปอยู่ในล้อท่านเยอะๆนะครับมันจะไปเป็นน้ำด้วยสมดุลล้อท่านก็จะเสียด้วยโถคุณของคุณเนี่ยก็ใช้กับยางในไม่ได้เหมือนกันหรือเปล่าใช้ได้สิไม่งั้นเราจะขายรถยนต์ฟินทองหล่อได้ยังไงบิ๊กวงบิ๊กวิงทุกท่านนะครับเขาอยากจะใช้กับยางในหมดแต่เมื่อเป็นยางในต้องเข้าใจว่าอย่างไลออนเองก็มีขีดจำกัดมีหลายเงื่อนไขที่ทำไมมันถึงอุดได้และอุดไม่ได้อเมริกาก็เลยการันตีกับยางในด้วยประมาณ 65% คือไม่ชัวร์ร้อยนะครับเพราะบางครั้งแทงไปปุ๊บมันแทงทั้งบนแทงโดนแก้มซึ่งไลออนไม่ได้ครอบคุมเหม็นแล้วก็แทงขึ้นแล้วก็ถ้าแทงไปเสร็จบางครั้งเนี่ยมันทำให้เนื้อยางมันฉีกขาดเพิ่มหากมีไลออนบางทีโชคดีก็คือสามารถเติมลมเลี้ยงแล้ววิ่งต่อได้ทำให้ท่านเนี่ยไปถึงจุดปลอดภัยดีกว่าจุดแก้ไขหรืออยู่ใน 65% นั้นหมายความว่าโดนแทงปุ๊บเนี่ยแล้วลมไม่ออกเลยท่านไม่รู้สึกเลยอันเนี้ยถึงจะใช้หลักการดึงวิ่งและอุดได้ไม่ต้องเปลี่ยนยางในด้วยนะครับแต่อันนั้นอยู่ในเคส 65% เท่านั้นนะเป็นน้ำแล้วเห็นไหมนี่ฉีดไปหน่อยเดียวนะครับถ้าเต็มล้อท่านเนี่ยโอ้โหหันสาแน่นอนเนี่ยสังเกตในถุงเนี่ยเป็นน้ำเลยเนี่ยเนี่ยถ้าได้ยินเสียงเนี่ยมีอะไรอีกงั้นเลือกที่ใส่ไว้ล่วงหน้าเหมือนไลออนก็ได้ถูกกว่าตั้งครึ่งนี่ต้องบอกว่าเกินครึ่งใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อยู่ยาวๆฟังเสียงนะครับทุกยี่ห้อในโลกใส่ล่วงหน้าเป็นน้ำแน่นอนว่าแกว่งทำให้สมดุลล้อเสียซึ่งไลออนจะแตกต่างเป็นเจลไลออนจึงสร้างบาลานซ์ได้และไลออนเป็นเพียงยี่ห้อเดียวในโลกที่สมดุลจะไม่เสียจากล้อท่านนะครับแนะนำเลยอันนี้เป็นกาวเหมือนกันอีกป่ะเนี่ยเป็นกาวต้องเทส แล้วก็มีอายุการใช้งานนะครับไลออนมีระดับ4ปีแต่น้ำยาพวกเนี้ยจะมีอายุการใช้งานเพียงแค่4เดือน6เดือนอย่างเก่งก็คือปีนึงแต่ต้องคิดก่อนว่ากาวจะค่อยๆแข็งในล้อทีละนิดนี่ซื้อมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือบีบไม่ออก ทั้งในมันจะข้างในมันจะเป็นกากอะครับชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยกากมันก็ตันแม้แต่รูขวดมันเองมันก็ออกไม่ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันอยู่ในล้อท่านนะครับแน่นอนว่ามันใช้งานไม่ได้จริงต้องไลออนเท่านั้นแล้วถ้าเอาไปซื้อพวกสูตรกาวอย่างเงี้ยถ้าท่านไปใช้กับยางในนะครับแล้วเกิดมันไปแข็งในยางในเนี่ยเวลาขับไปปุ๊บยางในขยับไม่ได้เกิดการฉีกขาดอีกไม่ต้องไปดมมันเหม็นมันเป็นกาวมาที่เหลือก็คืออยากให้คุณลูกค้าเป็นผู้เลือกดีกว่าหยิบมาคู่กันถูกหน่อยกับไลออนนะครับ375บาทใช้ได้4ปีมีผลทำให้ยางสึกหรอช้าลง 25-50% ประหยัดน้ำมันอีก 1-3% ลมก็ไม่ต้องเติมบ่อยด้วยแล้วก็รับได้หลายแผลด้วยสร้างบาลานซ์ให้กับรถอีกเวลาเขาขับขี่เข้าโค้งต้องถามอย่างนึงทำไมมันถึงยืดอายุยางแล้วก็ประหยัดน้ำมันมันมี2ปัจจัยหัวใจของยางคือลมยางกับอุณหภูมิซึ่งไลออนเนี่ยไปทำให้ลมยางอยู่ได้นานขึ้น 4-5 เท่าปัจจัยนี้ส่งผลในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอีก 1-3% ส่วนในเรื่องของการลดการสึกหรอหน้ายางเนี่ยมันมาจากปัจจัยของลมด้วยแล้วก็ปัจจัยของอุณหภูมิซึ่งไลออนสามารถลดอุณหภูมิในยางขณะขับขี่ได้ถึง11องศาซึ่งมากกว่าเนโตรเจน5เท่าส่งผลทำให้การขยายตัวของลมยางน้อยลงจึงทำให้ยางเนี่ยสึกหรอช้าก็แทบไม่ต้องดูแลยางเลยถูกต้องเติมลมเลยถูกต้องแล้วแถมยังจะทำให้เราเปลี่ยนยางได้ช้าลงอีกถูกต้อง
เอาเงินตรงนี้มาจ่ายคืนเอาประหยัดน้ำมันมาจ่ายคืนเอาไปเที่ยวพระรามกันนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านอยากจะเลือกซื้ออะไรวันนี้เราก็มาเปรียบเทียบให้ดูว่ามันจะดีกว่าไหมมันจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าถ้าเราหันมาใช้ไลท์ออนแล้วคือแบบเติมครั้งเดียวอยู่ยาวจนเปลี่ยนยางไปเลยมีคนบอกเรื่องสตรีมยางมาเคยไปวิ่งหาร้านที่บอกให้ไปเซอร์เวย์เป็นไงพอไปถามเขาว่ารับปะยางไหมเขาก็ไม่ปะเขาบอกว่าเปลี่ยนอย่างเดียวราคาโดยเฉลี่ยเท่าไหร่โดยประมาณนะ 2-300 โอเค 2-300 โดยเฉลี่ยก็ 250-300 เท่าที่ฟังมาใช่ไหมนี่ครับไลออน375บาทรับได้หลายแผลจบดีโอเควันนี้ไม่รบกวนแล้วครับผมอยากให้คุณลูกค้าลองเลือกเองดูโอเคเวรี่กู๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับ